แม่บ้านอาหารเพลนเบสสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำแรปผักโขมกันค่ะเราใช้ข้าวโอ๊ตแบบเกลียด1ถ้วยตวงนะคะผักโขม1ถ้วยตวงเหมือนกันแล้วก็สุกแล้วนะคะจริงๆไม่สุกก็ได้นะแล้วก็จะมีแฟกซีดบด2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็นมพืชใส่ทุกอย่างลงไปในเครื่องปั่นเลยค่ะสูตรนี้นะคะของเหลวทั้งหมดก็จะประมาณ1ถ้วยตวงกับอีกครึ่งถ้วยตวงนะคะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้นะแต่เราใช้น้ำเปล่า1ถ้วยตวงแล้วก็นมพืชอีกครึ่งถ้วยตวงค่ะแล้วก็จะมีเกลือเล็กน้อยนะคะถ้าใครกลัวเหม็นเขียวผักโขมเติมกลิ่นวานิลาได้เลยนะจากนั้นนำไปปั่นให้ละเอียดเลยค่ะถ้าเราทิ้งไว้สักครู่หนึ่งหลังจากปั่นแล้วนะทุกคนมันจะค่อยๆข้นขึ้นนะคะด้วยที่เกิดจากข้าวโอ๊ตแล้วก็แฟกซีดนะคะจะทำให้ส่วนผสมข้นขึ้นแล้วก็เกาะกันดีขึ้นค่ะเดี๋ยวเราเตรียมไปทำการทอดในกระทะเลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วค่อยฉีดน้ำมันลงไปแล้วก็ตักส่วนผสมใส่ลงไปเกลี่ยให้เป็นแผ่นๆนะคะแนะนำว่าอย่าใช้ไฟแรงเกินไปนะเดี๋ยวมันจะไหม้ได้นะคะเกลี่ยได้ความหนาตามต้องการก็พักไว้สักครู่นะพอมันแห้งทั้งหมดแล้วนะคะให้เราใช้ตะหลิวซิลิโคนหรือว่าตะหลิวอะไรก็ได้นะคะค่อยๆกดนะคะเพื่อไล่น้ำออกนะคะมันจะมีน้ำแบบแอบซ่อนอยู่เนาะเดี๋ยวมันจะแฉะตรงกลางนะคะถ้าเราไม่กดแบบนี้กดไปเรื่อยๆเลยค่ะเราใช้เป็นตะหลิวซิลิโคนแบบนี้นะคะซึ่งก็จะเหมาะกับเวลาทอดอะไรเป็นแผ่นๆนะคะเวลากลับด้านจะสะดวกดีเนาะใครสนใจดูลิงก์ใต้คลิปได้นะราคาแบบสบายกระเป๋ามากๆค่ะใช้สะดวกดีนะคะแต่ว่ามันจะเหมาะกับกระทะที่แบบเป็นแบนกว้างๆหน่อยค่ะจะใช้สะดวกทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทั้งสองด้านเลยนะคะทุกคนแล้วก็ทอดไปจนกว่ามันจะสุกแล้วก็ให้เราเอามาพักไว้นะคะผึ่งลมไว้ให้เย็นก่อนค่อยเอามาทานหรือว่าก่อนที่จะเอาเก็บเข้าตู้เย็นก็พักให้เย็นก่อนนะคะแล้วว่ามันก็ค่อนข้างนุ่มดีนะเราสามารถที่จะไปห่อกับอาหารอย่างอื่นได้นะคะลองไปทำทานดูนะถ้าใครไม่อยากใส่ผักโขมก็ใช้แค่ข้าวโอ๊ตอย่างเดียวเลยก็ได้นะคะทุกคนใครที่ชอบกินพวกแรปต่างๆนะคะแผ่นแป้งตอร์ติญ่าบางทีไปซื้อราคาค่อนข้างสูงเราก็สามารถที่จะทำทานเองได้เช่นกันค่ะลองไปทำกันดูนะ